เรามีปากกาอยู่สี่สีให้ท่านเลือกมาสีหนึ่งค่ะสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีดำสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีดำเรามีปากกาอยู่สี่สีให้ท่านเลือกมาสีหนึ่งนะคะคลิปนี้เราก็จะดูว่าคนคนนี้เขามีแผนการร้ายอะไรในใจไหมคนคนนี้เขามีแผนร้ายอะไรในใจไหมให้เวลาท่านเลือกแป๊บหนึ่งค่ะสีเขียวหนึ่งเขียวสองแดงสามน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินดำแม่สีเป็นแม่สีเขียวแดงน้ำเงินดำแม่สีมันจะมีสีขาวด้วยนะขาดสีขาวแม่สีมันจะมีอยู่ห้าสีอ่ะน้ำเงินแดงเขียวขาวอ่ะขาวแดงน้ำเงินเขียวแล้วก็พวกที่เรียนวาดรูปจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาจะวาดรูปอ่ะต้องซื้อสีหลักๆอ่ะมีอยู่ห้าสีแล้วใช้ห้าสีเนี่ยผสมได้หมดเลยผสมได้จะเอาสีส้มเอาสีแดงผสมสีเหลืองก็จะได้เป็นสีส้มแป้นๆสีเขียวผสมสีดำสีแดงผสมสีขาวเป็นสีชมพูอะไรแบบเนี้ยเรามาเริ่มที่ทีหมายเลขหนึ่งนะคะปากกาเขียวสำหรับคลิปดูดวง12ราศีประจำเดือนกันยายนเนี่ยท่านใดที่ต้องการดูนะคะก็ให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปแต่เอ๋ยังทำไม่หมดนะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนสิงหาคมนะคะก็เข้าไปดูได้ค่ะที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหลักแล้วก็ไปที่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์แล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์อ่ะแล้วก็เลือกดูเดือนของเดือนกันยายังทำไม่หมดแต่ของเดือนสิงหาครบแล้วค่ะก็มาดูทีมที่หนึ่งนะคะเนื่องจากตอนนี้มันแบบไว้ใจกันยากเนาะแอนทองประสมก็เจอลูกน้องที่สนิทกันมากไว้ใจสนิทคบหากันมา10กว่าปีเป็นลูกน้องที่ไว้ใจมีรหัสเข้าคอนโดมีรหัสตู้เซฟปล้นไปหมดเลยไฮปิเต็กคิงออฟวานเดอะสตาร์ทูออฟวานเพจออฟเพนทาเคิลทูออฟคัพเทมเพลนลัฟเวอร์เพจออฟฟอร์ดมีไม่ดีอยู่ใบเดียวเองนะเนี่ยมีไม่ดีอยู่ใบเดียวเอง
เอก็ไม่รู้นะว่าจะเรียกว่าเขาหวังดีหรือหวังร้ายอ่ะแต่ว่าเพจออฟสอร์ดอ่ะหมายถึงเขาชอบดูคุณอ่ะเป็นแฟนคลับคุณเลยอ่ะคนคนนี้เขาเป็นแฟนคลับคุณนะคนคนนี้เขาเป็นแฟนคลับคุณไม่ว่าคุณจะโพสอะไรในเน็ตอ่ะไม่ว่าคุณจะโพสอะไรในไอจีในอินสตาแกรมในเฟซบุ๊กในไลน์ในไลน์ในเฟซบุ๊กในเพจของคุณเนี่ยเขาตามดูคุณตลอดเลยคือคนคนนี้เขาเป็นแฟนคลับคุณเขาตามดูคุณตลอดเลยเขาชอบคุณอ่ะเหมือนเขาอยากจะเจอคุณนะเขาอยากจะเจอคุณเป็นความรู้สึกเหมือนผูกพันอะไรบางอย่างอ่ะแบบมันเป็นสองถ้วยอ่ะเหมือนกับว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณน่ะรู้สึกคนคนนี้เขารู้สึกคุ้นเคยกับคุณแบบบอกไม่ถูกเขามีความรู้สึกคุ้นเคยกับคุณเหมือนเคยรู้จักกับคุณมาก่อนน่ะเจ้าหญิงน้ำแข็งแม่มดราชินีพระจันทร์แม่มดกับหัวกะโหลกนางฟ้าแดกคิวล่ะพลังงานของไพ่ชุดนี้มันไม่ได้แย่นะไม่แย่บอกได้เลยว่าไม่แย่ให้พลังงานของราศีสิงห์เนี่ยมีสิงโตราศีสิงห์ราศีกุมราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนให้พลังงานของเหมือนเขาอยากจะเจอคุณอ่ะเขาอยากจะเจอคุณอยากจะคุยด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีกุมชาวราศีเมถุนอยากจะขอคำปรึกษาในเรื่องการไปทำงานต่างประเทศหรืออาจจะเกี่ยวกับการเรียนอะไรสักอย่างอยากจะคืนดีอยากจะปรับความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเขาเองอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะคือคนคนนี้เขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีในความรู้สึกของเขาอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนน่าสนใจเป็นคนลึกลับเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่น่าสนใจเรามาดูว่าเขาต้องการอะไรเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับคุณหรืออยากจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะเฮอร์มิตแชรีออตหนึ่งเหรียญให้พลังงานราศีกันราศีธนูราศีกันราศีมังกร Queen of Pentacles Judgment The Foolอยากเจออยากรู้จักอยากจะจับอะไรแบบนี้อยากจับเขาอยากจะมาหาคุณอะ
มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ฉลาดเป็นครูบาอาจารย์อ่ะแล้วเขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนมีตังค์แล้วก็เป็นคนมีความรู้แล้วก็เป็นคนมีตังค์ใบแรกเนี่ยเฮอร์มิตเนี่ยเฮอร์มิตเหมือนแบบเขากำลังคิดอยู่อ่ะคือตัวคนคนนี้นะเออคือตัวคนคนนี้คือเขากำลังคิดอยู่อ่ะว่าเขากำลังเหมือนคิดอะไรในใจอยู่อ่ะอยากจะโทรหาเหมือนเขาอยากจะจับคุณอะอยากจะจับเป็นแฟนอยากจะจับเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบเหมือนเขาอยากจะจับคุณอะคนคนเนี้ยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคุณเป็นคนรักอิสระคุณเป็นคนที่สวยและรวยมากเป็นคนมีตังค์เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้หรอกคือเอ๋มองว่ากองเนี้ยเหมือนกับว่าเขาอยากจะเป็นแฟนคุณอยากจะเป็นเพื่อนคุณอะอยากจะเป็นแฟนคุณอยากจะเป็นเพื่อนคุณอะไรแบบเนี้ยคือในความรู้สึกนะเรามาดูคำแนะนำนะเสือต้องอยู่ในป่าเออเหมือนพระแม่อุมาแบบท่านก็มองอยู่ทาวเวอร์ลิงชิปหายชิปเรือเหมือนแบบ When your intelligence has passed beyond theThen forest of confession you shall become indifferent to all scripture injunction in the past or the future คุณจะค้นพบสติปัญญาของคุณอะและข้อแตกต่างอะความสับสนของคุณน่ะมันเหมือนกับว่าเมื่ออยู่ในป่าเหมือนกับว่าเนี่ยมันเป็นข้อแตกต่างนะเมื่อเสืออยู่ในป่าเสือมันจะมีอำนาจเจ้าของต้องเกรงใจมันเพราะมันเสือเป็นเจ้าป่า Forest of Delusionพาหนะประจำตัวของพระแม่พาหนะประจำตัวของพระแม่อุมาก็จะทําตามที่พระแม่สั่งโดยที่ว่าพระแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าเส้นทางในป่าเป็นยังไงเสือมันรู้อยู่แล้วอะว่าถ้าเข้ามาในป่าป่าคือบ้านของมันป่าคือบ้านของเสือเสือรู้ว่าถ้าจะกินน้ำต้องไปที่ไหนจะไปน้ำตกจะต้องเดินเส้นไหนจะไปจับลิงต้องไปทางไหนอะไรแบบเนี้ยมันหมายความว่าคือบางครั้งอ่ะถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้ถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้เขาไว้ใจไม่ได้หรือว่าเป็นคนไม่ดีหรืออะไรแบบเนี้ยคุณก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจได้เหมือนกับว่าถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนดีอ่ะคุณก็อาจจะต้องปรึกษากับคนที่ไว้ใจได้แต่คนคนนี้
เหมือนกับว่าเขาอยากจะมาหาคุณอะบอกได้เลยว่าอยากจะมาหาอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องการแต่งงานเจ้าหญิงลาพันเซลที่ผมยาวลงมาเขาก็เหมือนเขาอยากให้คุณอะเปิดตัวเองให้เขาเข้ามาจีบอะคือคุณอะเป็นคนที่จีบยากคุณเป็นคนที่จีบยากมากด้วยตัวคุณนะเป็นคนที่จีบยากเขาอยากให้คุณอะทอดสะพานโดยการโยนผมยาวๆลงมาให้เขาปีนขึ้นไปหาบนหอคอยงาช้างอะมันอาจจะเป็นเรื่องที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามจะเตือนคุณก็ได้ว่าคุณควรจะให้ความไว้วางใจกับคุณควรจะให้ความไว้วางใจกับเพื่อนของคุณด้วยว่าเพื่อนของคุณเนี่ยเขาจะพาคุณไปไหนหรืออะไรยังไงส่วนหนึ่งก็คือว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบคุณมากแต่คุณไม่ได้ชอบเขาเลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาชอบคุณมากอะแต่คุณไม่โอเคฉันไม่ชอบเธออะอะไรแบบนี้คุณอาจจะรู้ว่าคนคนนี้ชอบคุณแต่คุณอะไม่ได้ชอบเขามันก็เลยทำให้คุณอะรู้สึกอึดอัดแต่คุณอะก็ควรจะแบ่งเบาความหนักใจอะที่ว่าคนคนนี้เขาเข้ามาจีบอะโดยการบอกให้เพื่อนจัดการบอกโดยการบอกบริวารบอกเพื่อนเนี่ยให้กัดแม่งเลยอะไรประมาณเนี้ยหรืออีกแง่นึงอะคุณอาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เกิดปีเสือก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูทีมที่2นะคะทีมที่2เรามาดูว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขาหวังดีหรือเปล่าเขาคิดยังไงกับฉันเขาหวังดีหรือเปล่าหรือจะมาปล้นบ้านฉัน The Moonเขาคิดร้ายฉันใช่ไหมแทมเพลนฟอร์ฟอร์ดเดวิลลอเวอร์8เหรียญไฟไหม้เจ้าสาวโดนวางเพลิงเหมือนซานติก้าผับกับผับเมาเทนบีโดนไฟไหม้3เหรียญบอกได้เลยว่าไม่ได้เจตนาดีนักลบหญิงคนคนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนสวยคนหล่อคนคนนี้เหมือนเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะเหมือนเขาพยายามจะเอาชนะคุณเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนเก่งเลยแหละแค่อ่านหนังสือคุณก็ทำได้แล้วอ่ะเหมือนกับว่าคือไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของคนที่เขาเรียกความรู้รอบตัวเยอะเป็นคนที่เขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ความรู้รอบตัวเยอะมากแค่อ่านหนังสือก็ทำกับข้าวเป็นแล้วไม่ต้องให้ใครมาสอนอ่ะแค่คุณเปิดตำราดูวิธีการทำอ่ะคุณก็ทำได้แล้วอร่อยด้วยคุณต้องระวังเขามาวางเพลิงกันแกล้งคุณเขาชอบนะที่ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบหาความรู้ชอบอ่านหนังสือชอบหาความรู้ชอบหาความรู้ชอบอ่านหนังสือชอบหาความรู้ออนไลน์อ่านอีบุ๊กคนคนนี้เขาอิจฉาคุณ
เขาวางแผนจะใส่ร้ายป้ายสีคุณเขาอยากให้คุณน่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาอยากให้คุณน่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือลาออกลาออกไปคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาอยากให้คุณน่ะไปซะถ้าทำงานบริษัทเดียวกันนะเขาอยากให้คุณน่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นอย่ามาทำที่เดียวกับเขาหรือถ้าอยู่บ้านใกล้กันน่ะเขาก็อยากให้คุณน่ะไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณน่ะเด่นดังมากกว่าเขาเขาไม่ได้ชอบคุณถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายขี้ฉาถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงขี้อิจฉาเขาในสายตาเขาเขามองคุณเป็นคนสวยนะเป็นคนสวยคนหล่อแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบคุณถ้าคุณชอบผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็นิสัยขี้อิจฉาไม่แมนถ้าคุณชอบผู้หญิงคนนี้สมมุติคุณเป็นผู้ชายอ่ะแล้วคุณถามถึงผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนนิสัยไม่ดีเท่าไหร่ Wheel of Fortune เขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่รวยมาก Page of Swords เขาแอบดูคุณตลอดเลย Fool of Pentacles คุณควรจะหลีกหนีคนชั่วนะคุณควรจะเนี่ยเห็นมั้ยเป็นบ้านล็อกแม่งเลยไม่ให้ใครเข้าอย่าเปิดประตูต้อนรับคนชั่วกรุณาอย่าเปิดประตูต้อนรับคนชั่วๆให้มันเข้ามาในชีวิตให้เอาน้ำกรดเอ้ยไม่ใช่ให้เอาน้ำมนต์พรมไล่เสน่ห์จะไล่เสือไว้รอบครอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุณอยู่นะ Lover มีคนที่รักคุณมาก Page of Cup เพราะว่าคุณเป็นคนนิสัยดีไงเขาอิจฉาคุณคุณเป็นคนโรแมนติกคุณเป็นคนนิสัยดีคุณเป็นคนที่อ่ะ10เหรียญรวยคุณน่ะไม่เหมือนเขาอ่ะเขาเลยอิจฉาคุณคุณเป็นคนรวยพ่อแม่รวยคุณเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบคุณมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำคุณเป็นคนรักหมารักแมวนะแล้วก็เป็นคนโรแมนติกมากไพ่ใบนี้เป็นคนที่มีกิจกรรมที่ตัวเองรักทำเป็นไพ่ใบนี้จะไม่เหมือนอันนี้นะเด็กดาบเนี่ยจะนิสัยเลวแต่ว่าเด็กถ้วยนิสัยดีเด็กถ้วยจะเป็นคนที่แบบชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบวาดรูปชอบทำกิจกรรมสนุกเป็นคนที่จิตใจดีส่วนเพจออฟฟอร์ดเนี่ยเป็นคนขี้ฉาชอบแอบดูชอบตามส่องชีวิตชาวบ้านเป็นคนที่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านชอบแอบดูคุณในเฟซในไลน์ในไอจีตลอดเป็นคนที่รวยแล้วก็คุณอ่ะเป็นคนที่รวยไพ่มันเตือนว่าคุณอ่ะอย่าเข้าใกล้อย่าเปิดประตูต้อนรับคนคนนี้ให้เข้าบ้านอย่าเปิดประตูต้อนรับคนคนนี้ให้เข้าบ้านให้คุณอ่ะไปหาของขลังดีๆมาบูชาเนี่ยเป็นของขลังดีๆทั้งนั้นเลยของขลังของแม่มดพ่อมดเป็นของขลังแม่มดพ่อมดน่ะให้คุณอ่ะไปหาตะกรุดพระดีๆมาบูชาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายบูชาเหรียญหลวงปู่โตหลวงปู่โต๊ะเหรียญตะกุดหลวงพ่อดังๆอะไรแบบเนี้ยก็คนเนี้ยเขาไม่ใช่คนที่หวังดีกับใครเพราะว่าเขาเป็นคนที่จิตใจไม่ดีคนเนี้ยเขาไม่หวังดีกับใครเพราะว่าคือตัวเขาอ่ะเป็นคนจิตใจไม่ดีมาดูคำแนะนำจากไพ่เทพนะคะพระศิวะแม่คงคาจริงๆไพ่ใบนี้พระศิวะพยายามจะทำให้พระแม่คงคาใจเย็นลงนะเพราะว่าถ้าพระศิวะไม่มาขวางนะก
ระแสความรุนแรงของพระแม่คงคาจะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิมนุษย์บนโลกเนี่ยอาจจะตายได้เมื่อพระแม่คงคาจะเสด็จจากสวรรค์มาสู่โลกเนี่ยพระศิวะเลยต้องมาเบรกความรุนแรงเหมือนกับว่าพระแม่คงคาน้อยใจมนุษย์ก็เลยหนีขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ทำให้บนโลกเนี่ยแห้งเหือดแม่น้ำแห้งทีเนี้ยพราหมณ์พวกพราหมณ์โยคีอ่ะก็ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาเพื่อไม่ให้พระแม่คงคาน้อยใจจะได้กลับมาสู่โลกความอุดมสมบูรณ์แม่น้ำปลาจะได้กลับมาแต่ด้วยความที่ว่าพระแม่คงคาเนี่ยท่านน่ะเป็นธาตุน้ำอ่ะเวลาลงมามันแรงไงคล้ายๆกับเวลาท่านน่ะเวลาท่านจะต้องลงมาเนี่ยมันจะมีความแรงมากอ่ะพระศิวะเลยมาขวางอ่ะไม่ให้มันแรงมากจนมนุษย์ได้รับอันตรายเหมือนกับว่าแม่น้ำถ้าไม่มีอะไรขวางอ่ะมันจะเป็นสึนามิเข้าใจไหมไพ่มันหมายความว่าผู้หญิงอ่ะก็เหมือนอารมณ์ของสตรีเพศเนี่ยก็เหมือนแม่น้ำในทะเลผู้หญิงอ่ะอารมณ์อ่ะเหมือนทะเลบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายบางวันก็สวยงามเป็นคลื่นบางวันก็น่ากลัวเป็นพายุทอร์นาโดมันหมายความว่าอาจจะต้องมีคนกลางมาเบรกอะเพื่อไม่ให้คุณทะเลาะกับคนเนี้ยเหมือนกับว่าคือสิ่งเนี้ยมันเป็นตัวบอกไงว่าถ้าไม่มีพระศิวะนะเมื่อถ้าไม่มีพระศิวะมาขวางอะเมื่อพระแม่กลับจากสวรรค์ลงสู่มนุษย์นะเมื่อพระแม่จะกลับมาที่โลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยักษ์และจะทำให้มนุษย์และสัตว์เนี่ยตายหมายความว่าเมื่อคุณโมโหขึ้นมาเนี่ยให้หยุดพูดถ้าคุณไม่หยุดพูดนะมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาเยอะอาจจะต้องอาศัยคนกลางมาไก่เกี่ยคุณอาจจะเป็นคนใจร้อนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องให้สามีของคุณน่ะมาเป็นคนกลางคอยห้ามทับไม่งั้นอาจจะทะเลาะกับคนคนนี้คุณกับคนคนนี้มันมีเกณฑ์ที่จะต้องทะเลาะกันอะถ้ามันไม่มีคนกลางมาห้ามอะอาจจะหนัก powerตอกเบิร์ดแน่นอนเลยคือคล้ายๆกับว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะอยากจะให้คุณน่ะลองเทพสื่อสารนกไนติงเกลกำลังคุยกับนกหงส์หยกหมายความว่าคุณน่ะอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นนกคาบเด็กเป็นคล้ายๆแบบไปรษณีย์บุรุษเป็นนกไปรษณีย์แล้วก็เจ้าหญิงราพันเซลที่ผมยาวคือคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคุณเป็นคนเก็บตัวคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเจ้าหญิงอยู่คนเดียวบนหอคอยงาช้างมีคนเอาเด็กมีคนเอาเด็กไปส่งอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคุณตัวคุณอ่ะอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนจากพวกบุรุษไปรษณีย์หรืออะไรก็ตามที่ว่าเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่ทำอาชีพที่ว่าเดินทางบ่อยๆอ่ะขอความช่วยเหลือจากคนที่ทำอาชีพคนขับแท็กซี่คนที่เป็นเซลล์เนี่ยคนที่ขับแท็กซี่เป็นเซลล์คนขายของเล่นเด็กคนขายขนมเด็กอะไรแบบเนี้ยขอความช่วยเหลือจากพ่อค้าได้เหมือนกันคุณอาจจะต้องเล่าปัญหาของคุณให้เพื่อนนกฟังเหมือนนกตัวเนี้ยมันมีปัญหากับอีแร้งนกหงส์หยกก็มาบอกกับเพื่อนนกกีวีนกอะไรเนี่ยนกยูงนกยูงนกกีวีว่า
เอออย่าไปแถวนั้นนะอีแรงมันไล่จิกอะไรประมาณเนี้ยคือคุณอาจจะเหมือนกับนกอ่ะคุยกับนกด้วยกันนกหงหยกก็บอกกับนกกีวีว่าเออเนี่ยตอนนี้อีแรงมันอาละวาดนะให้ระวังคุณอาจจะต้องสั่งแกบฟู้ดมากินที่บ้านอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าคุณอ่ะอย่าไปมีเรื่องกับเขาเลยถ้าคุณอยากจะกินอะไรก็สั่งแกบฟู้ดมากินอย่าพยายามไปมีเรื่องกับเขาอะไรแบบเนี้ยจะดีกว่าคือให้อยู่เงียบๆอ่ะเหมือนกับว่าคือถ้าคุณอ่ะมีไปมีปัญหากับใครบางคนอ่ะแล้วคุณรู้ไงว่าเหมือนเขาจ้องหาเรื่องอยู่อ่ะคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครบางคนที่ว่าเขาสามารถช่วยได้ช่วยเลี้ยงลูกให้คุณหรืออะไรสักอย่างอ่ะสมมุติว่าคุณอ่ะมีปัญหากับแม่ผัวทีเนี้ยคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากแบบเหมือนพี่เลี้ยงเด็กอะไรประมาณเนี้ยคือคุณอาจจะทะเลาะกับแม่ผัวอยู่อ่ะคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาช่วยคุณเลี้ยงลูกอ่ะว่าจะทำยังไงนะคะทีนี้เรามาดูทีมที่สามนะคะWheel of Fortune Seek of Pentacle Seek of Pentacle ไม่ใช่ Tree of Pentacle Deliver Hierophantเมอร์เมดเจ้าหญิงเงือกน้อยแปดดาบอัศวินไม้ Knight of Wands ห้าดาบควีนออฟคัพเขารู้สึกว่าคุณนิสัยเอาแต่ใจตัวเองนิสัยไม่ดีแต่ว่าพระสังฆราชเลิฟเวอร์ในสายตาเขาอ่ะคุณเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีเขาไม่ได้คิดร้ายอะไรกับคุณเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนมีพรสวรรค์ทำงานเก่งเป็นคนฉลาดมีพรสวรรค์คนคนนี้เนี่ยนะเขาบอกได้เลยนะว่าเขาเจตนาดีอ่ะคุณนะเขาอยากจะช่วยเหลือคุณในหลายๆเรื่องนะเนี่ยเหมือนเขาอยากจะช่วยเหลือคุณเขาหวังดีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเขาก็อยากจะเจอคุณด้วยบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณเนี่ยนางมารน้อยอะไรประมาณเนี้ยบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณอ่ะเหมือนโดนคนแกล้งเขารู้สึกว่าคุณอ่ะค่อนข้างจะแบบเอาเรื่องอ่ะคุณเป็นนักสู้ภายนอกอ่ะคุณดูเข้มแข็งนะแต่จริงๆแล้วภายในอ่ะคุณเป็นคนบอบบางทางอารมณ คนคนนี้เขามีความรู้สึกลึกซึ้งกับคุณนะ
คนคนนี้เขามีความรู้สึกลึกซึ้งกับคุณค่อนข้างมากด้วยเขามีความรู้สึกเมตตาเขามีความรู้สึกคุณน่ะสวยมากบางครั้งอ่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยเป็นนักล่าแวมไพร์เลยแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาบางครั้งคุณก็เหมือนปีศาจที่กำลังหลับอยู่เหมือนกับว่าเขารู้สึกลึกซึ้งกับคุณมากเขารู้สึกได้นะว่าถ้าคุณไม่โกรธนะคุณก็เป็นนางฟ้าแต่เมื่อคุณโกรธขึ้นมาเนี่ยคุณเหมือนปีศาจดีๆนี่เองเขามีความรู้สึกลึกซึ้งกับคุณมันเป็นความรู้สึกผูกพันกับอะไรบางอย่างที่เขามีให้เขาก็รู้สึกนะว่าคุณน่ะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนน่ะแล้วก็โดนคนเอาเปรียบโดนคนแกล้งเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณน่ะแต่ว่าเขามีความรู้สึกที่ดีให้คุณมาดูว่าเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะเขามีความลึกซึ้งทางด้านอารมณ์อ่ะเขาก็เข้าใจที่คุณเป็นนะเขาเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเป็นปีศาจแล้วเขาก็เข้าใจว่าทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนั้นเขาก็พยายามทำความเข้าใจกับคุณอ่ะKnight of Wands Six of Swords Eight of Cups Ten of Cups Empress คนคนนี้เขาก็รู้สึกรักคุณนะเนี่ยเอ็มเพสเนี่ยคุณเป็นราชินีของเขาเขารู้สึกเหมือนคุณน่ะก็เป็นคนในครอบครัวเขานะเขารู้สึกเจ็บช้ำนะรู้สึกชอกช้ำเหมือนเขาก็อยากจะมาหาคุณเนี่ยขับรถมาหาเขาอยากจะบอกคุณนะว่าเออเนี่ยเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาอะต้องสู้ตามลำพังเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอะอยากจะบอกคุณว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอเขาเรียกว่าเจอทอดกฐินเขาเจอลุมแท็กทีมเจอลุมแกล้งเนี่ยหกลุมหนึ่งอะหกลุมหนึ่งอะเขาโดนลุมกลั่นแกล้งเขาเจอรังแกแต่เขาเนี่ยก็สามารถเติบโตแล้วก็รวยได้เพราะนี่คือคนที่ทำงานเก่งมากอัศวินเหรียญเขาพยายามทำความเข้าใจกับคุณนะตอนนี้เขากำลังตัดสินใจอยู่อะตอนนี้เขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปหาคุณที่บ้านดีไหมเขาก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะมาหาคุณดีไหมเพราะเขาไม่แน่ใจเขาอยากจะบอกคุณนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอะมีปัญหาเยอะมากเลยแต่เขาก็เลือกที่จะเก็บมันไว้ในใจแค่คนเดียวโดยที่เขาไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ใครฟังพระแม่คงคาพระแม่คงคาจะมีพระแม่คงคาเนี่ยจะมีสัตว์ประจำตัวอยู่สองอย่างคือปลาอะไรไม่รู้ปลายักษ์กับจระเข้
เหมือนเขาอยากจะเดินทางมาโมโมทาโร่เหมือนเขาอยากจะมาหาคุณอะแอนชอฮะคือเขาอยากจะบอกคุณนะว่าเขาอยากจะมาหาคุณมากด้วยเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่เขาอยากจะบอกคุณนะว่าคุณน่ะสามารถทำให้เขาเนี่ยเจ็บได้เนี่ยเหมือนโมโมทาโร่เนี่ยเดินทางจากโลกมนุษย์ไปยังโลกบาดาลเหมือนตะขออ่ะเหมือนคุณอ่ะเป็นตะขออ่ะที่ว่าคอยถ่วงจิตใจเขาอ่ะเหมือนเขาจะตัดใจจากคุณก็ตัดไม่ได้อ่ะเนี่ยมีนางเงือกด้วยแล้วก็มีปลาและเต่าเหมือนคุณอ่ะเป็นตะขออ่ะที่ทำให้เขาเนี่ยขยับไปไหนไม่ได้อ่ะเหมือนตะขอมันถ่วงน้ำอยู่อ่ะเมื่อถึงเวลาเนี่ยเมื่อถึงเวลาเขาก็จะมาหาคุณนะคะเมื่อถึงเวลาเขาก็จะมาหาคุณนะคนเนี้ยคนเนี้ยเมื่อถึงเวลาเขาจะมาหาคุณแน่นอนแล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ยเขายังไม่คิดจะมาคล้ายๆกับว่าเขายังขอเวลาแก้ปัญหาส่วนตัวก่อนคนๆเนี้ยนะนักคนๆเนี้ยณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคนๆเนี้ยเค้ามีปัญหาส่วนตัวเยอะเค้าอยากจะขอเวลาแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาส่วนตัวสิ่งที่เค้าเผชิญอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หนักคุณก็ไม่เข้าใจเค้าหรอกมาดูทีมสุดท้ายนะคะเดทไฮบริดเดทเมจิเชียนควีนออฟฟอร์ดจัสติกเซเว่นออฟแพนทาเคิลเลิกคบกันไปแล้วเขาเสียใจนะซีออฟคัพทรีออฟแพนทาเคิลวีลออฟฟอร์จูนเขาอยากกลับมาค่ะอยากกลับมาเขาอยากจะคืนดีกับคุณมากในสายตาเขาเนี่ยคุณเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้รอบตัวเยอะเป็นผู้หญิงที่เก่งอะแค่อ่านหนังสืออะและทำตามหนังสือก็สามารถฝึกพลังเวทมนต์ได้เป็นผู้หญิงเก่งเป็นในสายตาเขาเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดคุณเป็นคนที่แบบเอาตัวรอดเก่งในสายตาเขานะเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งแล้วก็นี้3ถ้วยนะ Tree of Cup เขาบอกว่าคุณน่ะเป็นคนรักสัตว์นะเป็นคนรักกระต่ายหมาแมวอะไรแบบนี้เป็นคนรักสัตว์คุณเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นคนที่มีความเป็นคนที่แบบมีความรู้อ่ะรักความยุติธรรมมากเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงนะคุณเป็นคนลึกลับมากเขาเสียใจอะที่ว่าเลิกกันไปเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดุเป็นผู้ชายที่ดุเป็นผู้หญิงที่ดุ
เขารู้ว่าคุณอะไม่ชอบเขาแล้วเขารู้ว่าคุณอะโกรธเขามากความสัมพันธ์มันจบกันไปแล้วมาดูว่าเขาจะเอายังไง King of Pentacles ผู้ชายราศีมังกร Queen of Pentacles บ่งบอกถึงความเป็นเนื้อคู่กัน Chariot เขาอยากมาหาอยากเจอ King of Swords เขารู้อะว่าคุณอะไม่ใช่ธรรมดา Seven of Cupsที่ออฟคลับอาจจะชวนไปดินเนอร์ไปงานเลี้ยงนะ Night of Ford เขาคิดว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วนะเนี่ย8ดาบเขาคิดว่าการจะคืนดีอ่ะคุณนี่ยากแล้วล่ะราชินีดาบเขารู้แล้วล่ะว่าคุณน่ะไม่เอาเขาแล้วคนคนนี้เขาชอบนึกถึงคุณอยู่บ่อยๆนะแล้วเวลาเขาหลับอ่ะเขายังเก็บไปฝันถึงเลยนะเขาคิดว่าคุณอ่ะไปมีคนอื่นเรียบร้อยแล้วล่ะเขาอยากมาหาคุณเขาคิดว่าคุณอ่ะไปมีคนอื่นแล้วแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณนะว่าคือผมคิดว่าผมอ่ะกับคุณอ่ะเป็นเนื้อคู่กันแต่เขาก็รู้นะว่าคุณอ่ะโกรธเขามากเลยโกรธเขามากเลยเหมือนแบบเขามีความรู้สึกหึงหวงคุณนะแล้วเขาก็โกรธคุณมากเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีด้วยกันเขารู้สึกโกรธคุณมากด้วยในทางกลับกันนะราชินีดาบก็เป็นคู่กับราชาดาบนี่คือความเป็นเนื้อคู่ราชาดาบก็ต้องคู่กับราชินีดาบราชินีเหรียญเขาคิดว่าจริงๆอ่ะลึกๆอ่ะเขารู้นะว่าคุณอ่ะเป็นเนื้อคู่เขารู้นะแต่ว่าความสัมพันธ์มันจบกันไปแล้วอ่ะเนี่ยเลิกคุยกันไปแล้วอาจจะอยากมาหามากนะแต่ว่ามันเลิกกันไปแล้วเวลาเขาไปไหว้พระเขาก็จะชอบนึกถึงคุณเขานึกถึงคุณตอนที่คุณน่ะยิ้มให้เขาเขาให้อะไรบางอย่างกับคุณมาหรือเปล่าแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาอ่ะกลัวที่จะรักคุณอ่ะเขาก็เลยเลือกที่จะทำร้ายคุณแทนเหมือนคนคนนี้เขากลัวว่าเขาจะรักคุณอ่ะเขาก็เลยเลือกที่จะเลิกคบกับคุณไปเลยดีกว่าแต่พอเขาเสียคุณไปแล้วอ่ะเขาถึงรู้ไงว่าคือเขาไม่สามารถตัดใจจากคุณได้ง่ายๆมาสเตอร์มิสทริกLetter เขาอยากจะคืนดีกับคุณนั่นแหละเจนท่านแมนชาวนากับเสือโคร่ง
Wherever there is Krishna, the master of all mystic และ Arjun the supreme Acharya there will always be opulent victory extraordinary power and morality I hold it to be true เหมือนเขาอยากจะได้คุณอะมาเป็นคู่ชีวิตเลยนะแบบอยากได้คุณมาเป็นแบบผู้แนะนำให้เขาชนะอะไรประมาณเนี้ยเขาอยากได้คุณอะมาเป็นคนนำทางให้ชีวิตของเขาพบกับชัยชนะ Opulent Victory Extraordinary Power เขาอยากให้คุณอะเขาอยากให้คุณอะมาเป็นกำลังใจให้เขามาเป็นกำลังใจให้เขามาเป็นผู้แนะนำให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยค้นพบพลังในตัวเองค้นพบชัยชนะและทำให้เขาประสบความสำเร็จและ I hold it to be true และmorality เขาอยากให้คุณอะเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาเพื่อให้เขาเนี่ยเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องไปในทางที่มันมี morality และเป็นในทางที่ดีคือ morality คือคุณธรรมทางที่ถูกต้องทางที่ดีงามเหมือนกับคนคนนี้เขาอยากให้คุณน่ะมาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้กับฉันเพื่อให้ฉันเนี่ยลบกับชาวบ้านชนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าเขาอยากจะบอกคุณนะว่าคือฉันน่ะชอบไปมีปัญหาทะเลาะกับชาวบ้านเขาตลอดเลยฉันอยากให้เธอมาเป็นกำลังใจเวลาฉันไปมีปัญหากับชาวบ้านเนี่ยฉันอยากให้เธอมาเป็นกำลังใจให้ฉันคอยแนะนำสั่งสอนตักเตือนอะไรประมาณเนี้ยเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณน่ะเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะเหมือนต้นไม้ที่สวยงามเป็นคนจิตใจดีเขาก็อยากจะคุยกับคุณนะอยากจะส่งจดหมายรักมาให้แต่เขาก็ระแวงคุณนะเขาระแวงคุณมีความระแวงคุณบางอย่างเหมือนชาวนากับเสือโคร่งอ่ะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขากลัวว่าเขากลัวว่าคุณอ่ะจะมาหลอกเขาเขากลัวว่าคุณน่ะจะมาหลอกเขาทำให้เขาอ่ะเสียใจเขากลัวว่าคุณน่ะจะเข้ามาทำให้เขาเนี่ยรักและทำให้เขาเนี่ยเสียใจแต่พอเขาเสียคุณไปเขาถึงสัมผัสได้นะว่าคือคุณน่ะเหมือนเขาอ่ะเหมือนเขาคุณกับเขาเนี่ยมีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันและมีหลายๆอย่างที่นิสัยคล้ายกันราชาเหรียญก็นิสัยคล้ายๆราชินีเหรียญก็คือเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนมีหัวทางด้านการค้าการทำธุรกิจเป็นคนฉลาดราชาดาบก็นิสัยเหมือนราชินีดาบคือเป็นคนดุเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนที่แบบพูดจริงทำจริงเป็นคนใจแข็งซึ่งเขารู้สึกได้อะว่าคุณอะมีบางอย่างเชื่อมโยงกับเขาทั้งทางด้านหัวทางการค้าเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนมีหัวทางด้านธุรกิจเหมือนเขาแล้วคุณก็เป็นคนที่นิสัยดุเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาอ่ะไม่ได้บอกคุณก็คือว่าเขาอ่ะกลัวว่าคุณน่ะจะหลอกเขาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาอ่ะไม่กล้าที่จะรักคุณเพราะเขากลัวว่าเขาอ่ะจะตกหลุมรักคุณแล้วถอนตัวไม่ขึ้นเขาเลือกที่จะเลิกกับคุณเพราะเขากลัวว่าคุณน่ะจะเข้ามาหลอกและทำให้เขาอ่ะเสียใจเขากลัวว่าถ้าเขาอ่ะจะต้องเสียใจครั้งนี้เนี่ยเขากลัวว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรืออาจจะถอนตัวไม่ขึ้นเขากลัวว่าถ้าเขาตกหลุมรักคุณขึ้นมาเนี่ยคือเขาจะกลายเป็นแบบเหมือนกลายเป็นธาตุเทวีกลายเป็นธาตุกลายเป็นธาตุทางอารมณ์ไปเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขาเลือกที่จะปกป้องความรู้สึกของตัวเองอ่ะ
เหมือนคนคนนี้เขาเลือกที่จะปกป้องความรู้สึกของตัวเองโดยการทำร้ายจิตใจคุณดีกว่าเพราะเขารู้ไงว่าคุณอ่ะมีอิทธิพลกับความคิดของเขาค่อนข้างมากเพราะว่าถึงเขาจะปฏิเสธคุณนะแต่เขาก็ต้องการคุณถึงเขาจะไม่รับรักคุณแต่คุณก็เป็นแรงบันดาลใจของเขาถึงเขาจะไม่ไว้ใจคุณหวาดระแวงคุณเนี่ยแต่เขาก็อยากให้คุณอ่ะมาเป็นกำลังใจให้เขาในการต่อสู้ในชีวิตนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับว่าเขาสัมผัสได้ถึงความเป็นเนื้อคู่ค่อนข้างมากด้วยอ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากบอกคุณไงว่าจริงๆแล้วอ่ะเขารู้สึกคุ้นเคยกับคุณมากเหมือนเคยรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตชาติแต่ว่าอารมณ์ของเขาอ่ะมันเหมือนกับว่าเขากลัวว่าคุณจะหลอกเขาอ่ะแน่นอนเลยคือเวลาเขาอยู่ใกล้ชิดคุณเนี่ยเขาสัมผัสได้นะว่าเหมือนสื่อกับคุณได้แบบบอกไม่ถูกอ่ะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะสื่อสารกันทางจิตได้หรืออาจจะสัมผัสกันบางอย่างอาจจะคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีพลังบางอย่างเชื่อมโยงดูดเข้าหากันอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องในอนาคตน่ะที่ว่าเขาเลือกเองว่าเขาจะเดินเส้นทางนี้คือเขาไม่อยากจะยึดติดกับอดีตไงเขาก็อาจจะไม่กลับมาหาคุณก็ได้เพราะเขาคิดว่าอดีตน่ะมันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปเพราะเขาเองอ่ะเขาเลือกเองที่ว่าเขาเลือกเองที่จะปกป้องตัวเองถึงอีกใจนึงอ่ะเขาอาจจะอยากได้คุณมาเป็นกำลังใจแต่อีกใจนึงเขาคิดว่าเขาเลือกปกป้องความรู้สึกตัวเองดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มาค่ะ